มาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่เมื่อกี้ค้างเดี๋ยวเราเพื่อนสักแป๊บนึงนะรอเพื่อนสัก5 นาทีนะครับโอเคน่าจะมากันครบแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มีรับน้องคุณดอยนะจ้ะเป็นมีทั้งสองดอยตรงนี้นะครับมีทั้งที่ดอยแง้มในก็ที่ดอยสุเทพนะฝนตกก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะยังไม่ต้องอาบน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยอาบตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าเราจะเจอกันอีกทีนี้ก็ตอนบ่ายสองไปเลยใช่ไหมครับThank you.
ข้อสอบทั้ง200ข้อนะครับก็ดูกันทีละตอนแล้วก็ไปดูประเด็นในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจกันของแต่ละประเด็นในหัวข้อสอบภาคเช้านะครับถึงเที่ยงก่อนเสร็จแล้วบ่ายก็บ่าย2นะครับเป็นต้นไปข้ามอีกทีนึงก็2ทุ่มนะฮะก่อนเที่ยง110ข้อนะตัดข้อสอบออกไปก่อนอย่างที่บอกว่าการเช่านาเนี่ยนะครับภายหลังมาเนี่ยข้อสอบมันมีโอกาสที่จะออกมาค่อนข้างบ่อยนะครับปกติของการเช่านาเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างจากกฎหมายอื่นนะครับนี่ถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเนี่ยขอกดหัวใจให้หน่อยนะครับจะได้เช็คสัญญาณที่ห้องส่งที่โรงเรียนติวกดมา กดมาจะได้รู้ว่าชัดนะแต่ของผมชัดนะฮะขอบคุณมากนะฮะก็ต้องรอกันนิดนึงนะฮะก็11โมง8นาทีบางคนบอกมาไม่อยากรอเพื่อนไม่รอเพื่อนไม่ได้เพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์มันเข้าถึงได้ทีละเซสชันใช่ไหมฮะไม่ใช่ผมเปิดปุ๊บเนี่ยทุกคนมาพร้อมกัน300คน500คนเด้งขึ้นมาตึ้งใช่ไหมนะฮะถ้าอย่างนั้นก็คงสบายคงไม่ต้องรอใช่ไหมแต่ว่าการไลฟ์เนี่ยสัญญาณที่มันส่งไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ส่งเหมือนระบบดิจิตอลนะฮะก็ต้องทยอยกันเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องรอนิดหนึ่งนะครับเวลาเข้าห้องเนี่ยผมก็เลยบอกให้รอประจำนะถ้าใครขี้เกียจรอก็รอดูย้อนหลังหรือว่าสายสัก10นาทีแล้วค่อยมาก็ยังทันนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับในกรณีของการเช่านามันมีข้อแตกต่างจากกฎหมายแพ่งในเรื่องสัญญาเช่านะครับหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวการเช่านาเนี่ยมันเป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเช่าที่ดินนะครับเพื่อการเกษตรกรรม2524อย่างแรกเลยที่ต้องรู้ว่ามันมาจากกฎหมายอะไรนะครับก็คือพ.ร.บ.เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไม่ใช่พ.ร.บ.การเช่านานะพ.ร.บ.การเช่านาไม่มีแต่ว่าในพ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม2524เนี่ยมันจะพูดถึงตอนหนึ่งว่ามีการเช่านาซึ่งก็สามารถจะเช่าได้โดยเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปตามการเช่าในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าใครเคยเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องหลักของการเช่าเนี่ยเช่านาเนี่ยหักหลักหมดเลยฮะจะเป็นข้อแตกต่างจากหลักที่อยู่ในกฎหมายนั้นเกือบทั้งหมดนะครับก็มาดูกันนิดนึงนะว่าในเรื่องของการเช่านาเป็นไปตามอันที่ผมบอกก็คือพ.ร.บ.เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมใครกินกาแฟก็เจอนะเดี๋ยวเที่ยงก็ไปกินก็ได้นะตัวนี้แค่ชั่วโมงเดียวเองฮะนะฮะสิบเรื่องเนี้ยนะสิบเรื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะเรื่องละ5นาทีนะครับคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าผู้รักษาการตามพ.ร.บ.เช่านาเนี่ยนะครับกฎหมายหลังๆก็ไม่ค่อยถามพ.ร.บ.ว่าใครเป็นผู้รักษาการเพราะฉะนั้นมีน้องถามบ่อยว่าผู้รักษาการต้องจำไหมไปจำเฉพาะกฎหมายแปลกๆเช่นพ.ร.บ.เช่านาเนี่ยใครรู้ว่าใครเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายผู้รักษาการตามกฎหมายในตัวเช่านาเนี่ยนะครับพ.ร.บ.เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยก็คือม.ท.1บวกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเก่าเนี่ยนะครับท่านกฤษดาเพราะฉะนั้นตัวที่2ที่ต้องทราบในเช่านาก็คือผู้รักษาการ3ครับในเรื่องการเช่าการทำสัญญาเช่าการทำนิติกรรมนะครับการโอนการจดทะเบียนจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายที่ดินเนี่ยโดยหลักแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับท่านจะต้องเสียค่านิติกรรมบวกค่าธรรมเนียมซึ่งให้แก่หน่วยงานค่านิติกรรมเนี่ยให้แก่เจ้าพนักงานผู้ทำการจดการจดทะเบียนเช่านาเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่านิติกรรมท่านจำไว้เลยนะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดประการที่4ในเรื่องของการเช่านาก็คือว่าการเช่านาสามารถบังคับได้แม้ไม่ได้ทำหนังสือดังนั้นเนี่ยการเช่านาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดว่าให้เป็นการเช่านาปุ๊บไม่ได้ทำสัญญาเช่าไปปี2ปีจะอ้างเหตุว่าไม่จ่ายค่าเช่าเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ทำหนังสือเช่าไว้อ้างไม่ได้ทีนี้ในกรณีที่ไม่ได้ทำหนังสือไว้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าระยะเวลาการเช่านะครับมันจะถือตามไหนเนี่ยมันจะถือตามไหนปกติการเช่าเนี่ยฮะเหมือนเช่ารถเช่าของเช่าบ้านเราต้องทำหนังสือว่าเราเช่ากี่เดือนกี่ปีแต่ในเมื่อการเช่านาบอกว่าไม่ต้องทำเป็นหนังสือเราจะรู้ได้ยังไงว่าการเช่ามีระยะเวลากี่ปีกฎหมายก็กำหนดไว้ในเซกชันนี้อยู่3ลักษณะซึ่งเราก็เกรงกันว่ามันน่าจะออกแต่มันก็ไม่ออกนะครับนะมันยังไม่ออกไม่ใช่ว่ามันจะไม่ออกนะประการแรกก็คือว่าเรามาดูในกรณีที่การเช่าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าถ้าคุณไม่ทำเป็นหนังสือแสดงว่าคุณให้เช่ากัน6ปีนะแต่ถ้าคุณทำหนังสือนะครับก็ถือตามสัญญานะในกรณีมีสัญญาก็ถือตามสัญญาแต่ถ้าสัญญาทำข้อตกลงว่าให้เช่ากันแค่1ปีนะครับเช่ากัน1ปีไม่ได้ไม่ใช่ขอไปนะฮะถ้าสัญญาเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนปีที่ให้เช่าไว้ฉันไม่รู้ว่ามีแต่สัญญาแต่ไม่ได้ลงรายการว่าให้เช่ากันกี่ปีนะครับถ้าในสัญญาเขียนว่าให้เช่ากัน1ปี2ปี3ปี4ปีก็ให้ถือกันตามนั้นใช่ไหมฮะในเรื่องของการเช่านาแต่ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเช่าไว้นะมีหนังสือแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเช่าไว้ก็ให้ถือว่าเช่ากันคราวละ2ปีนะกรณีมีสัญญาถือตามสัญญานะครับแต่ถ้าสัญญามาไม่ได้เขียนไว้ก็ให้ถือว่าเช่าคราวละ2ปีนะครับมีสัญญาแต่ไม่มีวันเดือนปีกำหนดระยะเวลาที่ให้เช่านะครับมีสัญญาแต่ไม่มีกำหนดเวลากฎหมายบังคับว่าอย่างน้อยต้อง2ปีน่าจะมากันครบแล้วฮะมา200กว่าคนแล้วนะครับในเรื่องของการเช่านานะครับก็มีหลักที่เป็นข้อยกเว้นอยู่หลายประการนะครับในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเนี่ยน่าออกนะครับว่ากรณีไม่มีหนังสือก็ให้เช่าได้ตั้ง6ปีกรณีมีหนังสือไม่ได้ระบุวันเวลาที่ให้เช่าก็ให้ถือว่าเช่าอย่างน้อย2ปีนะครับสรุปก็คือการเช่านาเนี่ยนะครับมี2ปีมี6ปีทีนี้มี2ปี6ปีเมื่อถึงระยะเวลาการเช่าและสิ้นสุดตามกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องมีการบอกเลิกนะครับก็จะต้องมีการบอกเลิกทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเช่าแล้วไม่แจ้งเลิกสัญญาเช่าถือยังไงนะครับถ้าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะรู้สึกว่าจะเป็น3ปี10ปีใช่ไหมก็เช่ากันต่อโดยอัตโนมัติแต่ในกรณีเช่านาตามพรบการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยคุณเช่า6ปีถ้าไม่ต่อสัญญาขออภัยถ้าไม่บอกเลิกสัญญา6ปีเดือนหน้าต่อนะครับคุณเช่ากัน2ปีนะครับหรือไม่ได้มีกำหนดในสัญญาให้ถือว่ามีการเช่า2ปี
ครบ2 ปีปุ๊บไม่แจ้งต่อไปอีก2 ปีนะเป็นโดยอัตโนมัติในและโดยผลของกฎหมายนั่นก็หมายความว่าการเช่านาเนี่ยถ้าผู้ให้เช่ามีความประสงค์นะครับจะไม่ให้คนเดิมเช่าอีกแล้วนะครับต่างฝ่ายก็ต่างต้องแจ้งบอกเลิกแล้วต่อกันนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อถึงระยะเวลาเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อจะขอเลิกแต่ในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิกนะครับการเช่านาก็ดำเนินการต่อไปถ้าเคยเช่ากัน6 ปีก็ต่ออัตโนมัติไปอีก6ถ้าเคยเช่ากัน2ก็ต่อกันไปอีก2ข้อสังเกตอีกบางประการของการเช่านาที่อาจจะนำมาออกข้อสอบก็ได้ก็คือในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเช่าช่วงนะครับบอกไว้แล้วว่า1การทำสัญญาเช่าเนี่ยก็สามารถเช่าช่วงคือเซ้งได้นะฮะก็สามารถจะเช่าช่วงได้เสียงเบาเลยฮะเดี๋ยวลองเปิดเสียงหน่อยสักนึงฮะดังขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะเช็คแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นกดหัวใจมาละคิดว่าชัดแล้วนะได้หรือยังครับตอนนี้มันชัดหรือยังฮะมีเสียงจี๊ดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ถามอยู่ว่าชัดหรือเปล่าชัดอยู่นะฮะเอาลองเดี๋ยวช่วงบ่ายปรับให้นะครับช่วงบ่ายปรับให้นะก็ชัดอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะปรับให้นะครับนะเดี๋ยวช่วงบ่ายปรับให้หลักในการเช่าช่วงก็คือการเช่านาเนี่ยมันมีข้อกำหนดที่จะเช่าช่วงได้อยู่แล้วนะครับ2นะครับการเช่าช่วงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอย่างที่เราบอกไปว่าการเช่านาไม่มีหนังสือก็ได้ในการเช่านา2เนี่ยให้ทำสัญญา3ฉบับข้อสอบชอบถามเรื่องสัญญาทำกี่ฉบับนะฮะในเรื่องของการเช่านาก็มีหนังสือสัญญาถ้าทำกันนะนะฮะถ้ามีความประสงค์จะทำสัญญาก็ทำกัน3ฉบับคือเก็บไว้ที่คู่กรณีขออภัยเก็บไว้ที่คู่สัญญาคนละ1ฉบับอีกฉบับนึงก็เก็บไว้ที่ส่วนราชการนี่คือหลักของการเช่านาทีนี้ในข้อที่1เนี่ยนะครับเขาก็ไปถามแหวกแนวคือก็ไปถามที่มาตรา43นะครับมาตรา43เนี่ยมันจะมีอยู่2เหตุคือ1เหตุลดค่าเช่ากับเหตุไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยแม่งคือเหตุชิงนั่นแหละเหตุที่จะขอชิงกรณีแรกนะครับเหตุที่จะขอลดค่าเช่าได้กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าคุณเช่านาแล้วเนี่ยได้ผลผลิตตกต่ำแต่เป็นกรณีที่ผลผลิตตกต่ำที่ไม่ได้เกิดจากเหตุที่ผู้เช่าทำให้มันตกต่ำนะผลผลิตตกต่ำเช่นดินไม่ดีฟ้าอากาศไม่ดีเป็นเหตุวิสัยฝนตกน้ำท่วมนะครับเป็นเหตุที่ผลผลิตตกต่ำไม่ใช่ราคาผลผลิตตกต่ำนะหมายถึงว่าผลผลิตที่มันได้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ในอัตราที่มันควรจะเป็นเช่นเช่า10 ไร่ปรากฏน้ำท่วมทำได้แค่2 ไร่ฝนตกอีกนะฮะผลผลิตที่มันเคยจะได้เต็มที่มันก็ได้น้อยกฎหมายก็กำหนดว่าถ้ามันต่ำกว่า3 ใน 4 3 ใน 4เนี่ยคุณยังต้องจ่ายนะนะฮะเช่น
แทนที่จะได้400ได้300คือได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยจากการเช่าเช่ามาแล้วปลูกแตงโมเนี่ยได้นิดเดียว3/4ถ้า3/4เนี่ยขอลดค่าเช่าได้นะอันนี้เป็นเหตุขอลดค่าเช่าลดค่าเช่าได้แต่ข้อนี้มันถามว่าจะเรียกเก็บค่าเช่าไม่ได้คือไม่ต้องจ่ายตังค์เลยมาตรา43ก็กำหนดไว้ว่าในกรณีผลผลิตต่ำกว่า1/3ของผลิตขั้นสูงคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่1นะครับใครตอบถูกบ้างฮะหลักในเรื่องของการเช่านา1ท่านดูดีๆว่าเป็นไปตามกฎหมายอะไรมีข้อยกเว้นอะไรบ้างข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมข้อยกเว้นในเรื่องหนังสือนะครับและถ้าไม่แจ้งเลือกการเช่าสิทธิในการเช่าก็ต่อกันไปอันนี้คือประการที่2นะครับประการที่3ในเรื่องของการเช่านาผมอยากจะให้ดูในเรื่องของการบอกเลิกนิดนึงนะการบอกเลิกสัญญาเช่าการบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยนะครับฝ่ายที่เป็นผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก็สามารถบอกเลิกได้ในการบอกเลิกค่าเช่านะครับซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้เช่านะครับเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้เช่าจะต้องจ่ายตังค์นะครับแต่กรณีนี้เขาถามว่าเป็นกรณีที่ผลผลิตมันตกต่ำผู้เช่าไม่ผิดนะครับผู้ให้เช่าจะเก็บตังค์ค่าเช่าไม่ได้แต่กรณีนี้ถ้าเป็นการบอกเลิกปุ๊บต้องจ่ายค่าเช่านะครับประการที่1ก็คือในเรื่องของขาดจ่ายค่าเช่าค้างค่าเช่านะครับติดต่อมา2ปีบอกเลิกได้เมื่อบอกเลิกแล้วก็สามารถจะฟ้องบังคับได้นะ2ละทิ้งที่นาเกิน1ปีเช่าแล้วไม่ทำนะครับหายไปปีนึงก็ขอคืนได้3เช่าแล้วทำน้อยกว่าที่เช่านะครับคือมีอยู่100ไร่ทำน้อยกว่า75ไร่เขาเรียกว่าทำน้อยแล้วนะทำนาน้อยกว่า 75% ของที่ดินที่เช่าเช่ากัน100นึงทำแค่60ขอคืนได้นะจ่ายค่าเช่าด้วยนะนะฮะแต่ต้องเป็นกรณีที่ทำน้อยติดต่อกันนะติดต่อกัน2ปีคือ2ปีนี่นะขี้เกียจพูดง่ายๆนะเป็นความผิดที่เกิดกับผู้เช่าเขาขี้เกียจเขาละทิ้งนะครับและก็ไม่รับผิดชอบคือค้างค่าเช่าปล่อยให้นาทรุดโทรมปล่อยให้นาทรุดโทรมเนี่ยนะครับจนผลผลิตต่ำกว่า1/3ดังนั้นการที่นาทรุดโทรมแล้วได้ผลผลิตต่ำกว่า1/3เนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าเพราะเป็นเหตุอันเกิดจากความขี้เกียจของผู้เช่าดูตรงนี้นะครับปีนี้ข้อสอบถามชำนาญการพิเศษถามในเหตุที่ไม่ต้องรับผิดถามว่าผลผลิตตกต่ำเท่าไหร่ไม่ต้องรับผิดปีนี้อาจจะถามท่านในข้อสอบปลัดอำเภอก็ได้ว่าเหตุที่เกิดจากการเช่านาแล้วได้ผลผลิตตกต่ำอันเกิดจากความผิดของผู้เช่าที่ทำให้นาทรุดโทรมนะครับต้องเป็นกรณีที่ปล่อยให้นาทรุดโทรมแล้วได้ผลผลิตต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนเท่าใดคำตอบก็คือเช่านาแล้วขี้เกียจปล่อยให้นาทรุดโทรมจนผลผลิตได้ต่ำกว่า1/3นะครับแบบนี้ท่านต้องจ่ายค่าเช่าท่านต้องจ่ายค่าเช่าปีนี้เขาถามเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะผลผลิตตกต่ำนะครับข้อที่1เนี่ยผลผลิตตกต่ำเนี่ยสรุปก็คือมันไม่ได้เกิดจากความผิด
ผู้เช่าไม่ผิดแต่ถ้าผลผลิตตกต่ำกว่า1 ใน 3และเป็นความผิดของผู้เช่าอันเกิดจากนาทรุดโทรมในข้อ4เนี่ยตอบเหมือนกันคือตอบ1 ใน 3เหมือนกันนะครับ1 ใน 3เหมือนกันแต่ดูว่า1 ใน 3เป็นความผิดของใครเป็นความผิดของดินฟ้าอากาศหรือเป็นความผิดเพราะความขี้เกียจของคนเช่านะอันนี้ดูไว้นิดหนึ่งนะครับมันมีข้อหักอยู่นิดเดียวนะครับเผื่อเขาออกในประเด็นนี้แต่ถามกลับอีกประเด็นหนึ่งนะเราก็ตอบได้เพราะเราดูมาแล้วใช่ไหมฮะไปดูเพิ่มนะใครที่ยังไม่ได้ดูพรบเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมคือหลายคนในห้องนี้นะครับที่สมัครคอร์สใหม่มาเนี่ย1,000เดียวเนี่ยนะครับท่านก็ดูได้ชุดนี้แหละแต่คนที่สมัครคอร์ส1,600เขาก็ติวมาแล้ว9ชุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความรู้มากกว่าคนอื่นนะฮะหรือเปล่า อันนี้ฐานนะฮะอาจจะไม่ใช่นะไอ้บอกพวกเนี่ยพวกที่มาสมัครภายหลังมันมาเก็บตกเลยมาเยอะแล้วนะติวมาเยอะแล้วเว้ยนะฮะนะฮะเดี๋ยวอัพลง YouTube ให้นี่คือในประเด็นที่1ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับดูประเด็นนี้ให้ดีในเรื่องของค่าเช่านานะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของงานทะเบียนปีนี้ในส่วนของงานทะเบียนเนี่ยนะครับก็มีการนำมาออกข้อสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมูป่านะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหม่องทองดีนะครับมีอยู่หลายประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของการกรอกข้อสอบงานทะเบียนปีนี้เนี่ยนะฮะผมเกรงไว้นิดนึงนะครับปกติในเรื่องงานทะเบียนเนี่ยถ้าถามในเรื่องของการได้สัญชาติหรือหลักการที่ไม่ให้สัญชาติไทยแก่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามมาตรา7นะครับทวิมาตรา8นะซึ่ง7ทวิกับมาตรา8เนี่ยออกข้อสอบมาค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีนี้อยากจะไปดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งในปีนี้มันจะมีมาตราที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือมาตรา23นะครับตามพรบสัญชาติฉบับที่4ปี51นะมาตรา23มาตรา23ถ้าท่านไปดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมน่าจะไม่เจอหรอกนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายฉบับเก่าที่ให้ผู้ที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยโดยพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวนะครับได้สัญชาติไทยโดยผลของพรบสัญชาติฉบับที่4 2551นะครับประกอบกับมติครม.ที่ให้เพิ่มเติมตาม7ทวิทีนี้ถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะท่านไปดูตรงไหนได้นะครับปกติเด็กที่เกิดในประเทศไทยโดยพ่อแม่เป็นต่างด้าวแล้วได้อนุญาตให้เข้าเมืองเป็นการชั่วคราวนี่เล่าให้ฟังย่อๆนะครับเช่นกรณีเด็กชายหม่องทองดีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะฮะถามว่าทำไมเด็กชายหม่องทองดีเกิดมาแล้วไม่ได้สัญชาติไทยเลยขณะที่เขาเกิดในประเทศไทยใช่ไหมเพราะกฎหมายบอกกำหนดไว้ว่านะครับบุคคลซึ่งเกิดจากบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับถ้าเกิดในประเทศไทยย่อมได้สัญชาติไทยนี่คือหลักนะครับเกิดในไทยย่อมได้ไทยพ่อแม่ต่างด้าวก็ไม่เป็นไรแต่จะยกเว้นกับบุคคลอยู่2กลุ่มคือบุคคลที่เกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวแม้ว่าเกิดในประเทศไทยก็ตามแต่คุณจะไม่ได้สัญชาติไทยถ้าคุณเนี่ยเกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองเป็นการเฉพาะกรณีที่อยู่ชั่วคราวเช่นเข้ามาทำงานนะฮะเข้ามาเที่ยวรวมถึงกรณีที่คุณเข้ามาทำงานอยู่ในสถานทูตนะครับพ่อแม่เป็นทูตเกิดลูกในไทยลูกของทูตก็จะไม่ได้รับสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นหลักๆที่ข้อสอบมันจะชอบออกคือมันจะชอบออกกรณีของเด็กที่เกิดจากพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวเด็กที่เกิดจากพ่อแม่เป็นทูตซึ่งก็อยู่ในมาตรา8ก็ตอบไปเลยว่าเด็กชายหม่องทองดีไม่ได้สัญชาติไทยก็เพราะพ่อแม่เขามีวีซ่าไหมมีพาสปอร์ตมีครับพ่อแม่เด็กชายหม่องทองดีเนี่ยมีพาสปอร์ตถือสัญชาติพม่าทั้งสองเป็นการเข้ามาทำงานนะครับคือเข้ามาชั่วคราวไม่ได้เข้ามาอยู่ถาวรนะครับถ้าจะเข้ามาอยู่ถาวรคุณจะต้องมีหนังสือนะครับสำคัญประจำถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวแต่การที่จะเข้ามาโดยกฎหมายแรงงานเป็นขั้นเข้ามาชั่วคราวมาทำงานเมื่อเกิดเด็กชายมองที่จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายมองก็ถูก
ปฏิเสธโดยผลของมาตรา7ทวินะครับว่าไม่ให้สัญชาติไทยเพราะเป็นลูกของต่างด้าวที่เข้ามาชั่วคราวทีนี้ถามว่า7ทวิเนี่ยไม่ให้ไทยโดย 100% เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ 100% นะครับเด็กชายมองมีโอกาสที่ได้สัญชาติไทยโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับก็คือครม.เนี่ยนะครับก็ไปออกกฎกระทรวงนะ7ธันวา59นะฮะซึ่งเป็นไปออกมติครม.ขออภัยนะครับไปออกมติครม.ให้สัญชาติแก่เด็กบางประเภทที่เกิดในประเทศไทยซึ่งพ่อแม่เป็นต่างด้าวเข้ามาชั่วคราวเช่นเด็กชายหมองแต่หลักเกณฑ์ก็จะบอกไว้ว่าไม่ใช่ได้ทันทีนะนะครับไอเด็กพวกนี้อย่างน้อยต้องเรียนจบปริญญาตรีต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในสาขาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่รัฐมนตรีกำหนดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเด็กชายหมองเขาก็ใช้เกณฑ์ข้อนี้คือเขาเกิดจากต่างด้าวพ่อแม่เป็นไทยพ่อแม่ต่างด้าวเข้ามาชั่วคราวถือพาสปอร์ตเข้ามาโดยหลักเขาไม่ได้แต่เขาไปอาศัยมติครม.นะครับซึ่งให้สัญชาติเป็นการชั่วคราวตามมติ7ธันวาปี59ก็เป็นผลให้เด็กชายหมองเนี่ยนะครับได้รับสัญชาติไทยแต่ปัจจุบันยังไม่ได้นะครับแต่เขากำลังยื่นขอด้วยประการที่ว่าเขาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเขาเรียนไม่จบปริญญาตรีเกณฑ์ปริญญาตรีก็เลยตัดออกไปนะครับก็เหลือเกณฑ์ในเรื่องของการทำคุณประโยชน์การทำคุณประโยชน์ก็จะต้องมีหนังสือรับรองนะครับว่าเป็นการทำคุณประโยชน์ในด้านไหนบ้างเอกสารในเรื่องนี้ผมได้สรุปย่อไว้ให้ท่านไปดูได้นะครับท่านไปดูได้เพิ่มเติมในส่วนของมาตรา23ถ้าท่านไปเปิดดูพ.ร.บ.สัญชาติฉบับล่าสุดมันไม่มีเพราะมันแก้แล้วนะท่านต้องไปดูฉบับที่4ลงไปมาตรา23เป็นผลจากปว .337 ปว.คือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337นะประกาศคณะปฏิวัติของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็เรียกว่าคำสั่งคสช.บางทีก็สั่งเรียกว่าคำสั่งของคณะราษฎรบางทีก็เรียกว่าคำสั่งคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปก็แล้วแต่แต่กฎหมายฉบับปว .337 เนี่ยนะครับมันมีผลถอนสัญชาติหรือไม่ให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวไม่ว่าคุณจะเกิดในประเทศไทยเรียนจบอะไรก็ตามนะครับหรือมีหลักเกณฑ์ทำคุณประโยชน์อะไรก็ตามไม่ให้ทั้งหมดนะครับนั่นคือปว .337 แต่ภายหลังเนี่ยฮะพรบสัญชาติเขาก็ไปแก้นะครับแก้บอกว่าเด็กพวกนี้ที่เคยถูกถอนสัญชาติตั้งแต่รากเหง้าพ่อแม่มาเนี่ยนะครับก็ให้ได้สัญชาติไทยนะครับเมื่อพ่อได้แม่ได้ลูกก็ได้นะฮะเหมือนโค้ชเอกที่เกิดที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมเขาก็ได้ก็ได้สัญชาติไทยเพราะว่าเขาเกิดในช่วงของก่อนวันที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องเกิดก่อน26 กุมภาพันธ์ 2535นะฮะนี่คือมาตรา23เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปดูมาตรา23นะฮะซึ่งผลก็เป็นการให้สัญชาติไทยย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่เด็กเกิดเหมือนกันแต่ในข้อที่2เนี่ยนะครับไม่ได้ถามยากขนาดนั้นนะฮะข้อที่2ก็ถามว่าบุคคลประเภทใดเมื่อนายทะเบียนรับแจ้งเกิดหรือลงรายการสถานะบุคคลย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยและให้ถือว่ามีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิดข้อนี้ถามไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะข้อนี้ไม่ได้ถามยากขนาดนั้นเลยถามง่ายนิดเดียวแต่เราต้องดูโจทย์ให้แตกโจทย์มันค่อนข้างจะคลุมเครือคือก็ถามว่าคุณได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือหลังการเกิดก็ตามนะครับข้อไหนที่ถือว่าคุณได้สัญชาติไทยย้อนไปตั้งแต่วันที่คนเกิดพูดง่ายๆข้อนี้ให้ดูว่ามันเป็นกรณีที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่เออนะฮะข้อนี้ถามแค่นั้นนิดเดียวแต่โจทย์มันจะหลอกนะฮะนะโจทย์มันหลอกไปถึงการลงรายการสถานะบุคคลแต่ถ้าเราดูช้อยปุ๊บเนี่ยเป็นกรณีที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดทั้งหมดนะฮะข้อนี้ถ้าดูคำถามแล้วน้องๆ อาจจะงงจะต้องไปนึก7ทวีนึกมาตรา23นึกมาตรา8แต่ไม่ต้องนึกเลยฮะกรณีนี้เนี่ยดูกรณีทั่วไปนะครับกรณีทั่วไปอย่างเดียวคือกรณีของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดดูแค่นั้นนะฮะบุคคลจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดก็มีอยู่2หลักคือ1เกิดจากพ่อหรือแม่ไทยนะครับพ่อกับแม่ไม่จดทะเบียนสมรสก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีวิธีการสูตร
พิสูจน์ DNA ตามกฎกระทรวงนะครับ2นะครับเกิดในประเทศไทยนะครับดูแค่นี้ดูแค่2หลักนะครับว่า1เกิดจากพ่อแม่ไทย2ถ้าพ่อหรือแม่เป็นไทยแล้วเนี่ยคุณจะเกิดที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะฮะจะไปเกิดในเครื่องบินลาวจะไปเกิดที่อเมริกาจะไปเกิดที่พม่าขอให้มีจุดเกาะเกี่ยวว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยนะเรามาดูตัวเลือกที่1นายเอกเกิดที่จังหวัดเชียงรายโดยพ่อชาวอเมริกาแม่เป็นคนไทยอย่างนี้เนี่ยนะนายเอกก็มีโอกาสที่จะสืบสายโลหิตจากแม่ไม่ว่าจะไปเกิดเชียงรายเชียงตุงย่างกุ้งหรือเมียวดีคุณก็ได้สัญชาติไทยเพราะคุณมีจุดก่อเกี่ยวตามพรบสัญชาติคือ1มีพ่อหรือแม่เป็นไทยลูกที่เกิดมาย่อมได้ไทยและไม่ต้องไปดูอะไรอีกแล้วนะฮะข้อนี้ถูกต้องเด็กชายอดุลนะฮะเกิดที่พม่าจากพ่อและแม่ไทยอันนี้ง่ายเลยฮะพ่อและแม่เป็นไทยคุณจะเลือกเอาว่าคุณจะไปสืบสายโลหิตจากใครนะมีตัวเลือกให้ทั้ง2ตัวเลือกก็สามารถทำได้เหมือนกัน3เด็กชายประจักษ์เกิดที่กัมพูชาโดยพ่อและแม่คนไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะก็ได้เหมือนกันเด็กชายณัฐวุฒิเกิดจากพ่อและแม่เป็นคนไทยบนเครื่องบินพม่าขณะจอดที่ดอนเมืองคุณไม่ต้องไปดูในหลักดินแดนตามกฎหมายอาญานะฮะคุณดูซิว่าเขาสามารถจักสืบสายโลหิตจากพ่อหรือแม่ได้นะฮะก็จะกินเลือดพ่อหรือเลือดแม่ก็ได้ไทยใช่ไหมฮะทั้ง4ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดข้อนี้ไม่ยากเลยนะฮะแค่คำถามมันถามไม่งงถามไม่สับสนถามไม่คิดมากแค่นั้นเองนะครับเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาลวงๆเพื่อให้เราพิจารณาว่าเอ้ยมันจะมีมาตรา23มี7ทวิมาตรา8อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูช้อยแม่นนะใครที่อ่านตัวบทแม่นๆเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้ตัวคำถามมันลวงแต่ช้อยเนี่ยโคตรง่ายเลยใช่ไหมฮะก็ตอบตัวเลือกที่5ไม่เห็นยากเลยนะใครได้ข้อ2ใครตอบถูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปิดแอร์แป๊บนึงนะเปิดพัดลมแป๊บนึงร้อนเด็ดนิดนึงนะครับว่าในกรณีที่เราจะไปดูในเรื่องของสัญชาติเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเอาข้อสอบก็คือที่มันออกบ่อยเลยที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ7ทวิกับมาตรา8ในกรณีมาตรา8นี้มันออกบ่อยเนื่องจากว่าข้อสอบมันไม่ยากนะครับและก็มันถามได้โดยเป็นการทั่วไปเหมาะกับตำแหน่งปฏิบัติการท่านไม่ใช่กรรมการพิเศษเนาะยังไม่เคยทำงานในเรื่องสัญชาติบางทีก็ไม่รู้เรื่องไม่เชี่ยวชาญเลยนะฮะการได้สัญชาติได้มาโดยผิดวิธียังไม่รู้เลยนะการจะถามอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านี้เนี่ยก็เป็นการยากนะฮะหลักเกณฑ์ก็คือว่า1เนี่ยถ้าไปดูมาตรา8หลักเกณฑ์มันก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือลูกทูตหรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตเกิดไทยนะฮะ2นะครับพ่อบวกแม่เนี่ยไม่ใช่ไทยจะเป็นสัญชาติอะไรก็แล้วแต่มีอยู่2หลักในมาตรา8เป็นลูกของทูตคำว่าทูตในที่นี้รวมหมายความถึงพนักงานเจ้าหน้าที่คนรับใช้ผู้ติดตามใช่ไหมถ้าเข้ามาแล้วมาเกิด
หลักความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเขาให้ความคุ้มกันในเรื่องกฎหมายสถานทูตไหนที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศนั้นที่เคลื่อนที่ได้เช่นสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยทั้งที่ง่ายๆนะฮะก็เหมือนกับประเทศอเมริกานั่นแหละมันได้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันคือการกระทำอะไรก็ตามที่อยู่ในสถานทูตถือว่าเป็นการกระทำภายใต้กฎหมายของประเทศเขาดังนั้นการที่เขาเกิดนะครับมาทำงานอยู่ในสถานทูตและเขาเกิดลูกขึ้นมาลูกของเขาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของเขานะนึกง่ายๆนะเหมือนมีโอ่งครอบอยู่นะครับการกระทำอะไรก็ตามในโอ่งนั้นนะฮะจะไปปั๊มลูกกันกินข้าวกันตบกันนะฮะก็ถือว่าต้องเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเขาเป็นเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับที่รัฐซึ่งเป็นผู้ให้อำนาจเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้นะรัฐผู้ให้สิทธิ์ทีนี้ในเรื่องของมาตรา8ก็ออกอยู่บ่อยๆนะครับท่านก็ต้องจำไว้ว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยต้องไม่ใช่ไทยนะครับคำว่าทูตในที่นี้นะครับจะต้องเป็นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ทูตคนไทยตัวอย่างเช่นพ่อเป็นทูตไทยพ่อเป็นคนไทยแต่ไปเป็นทูตที่นิวยอร์กแม่ก็เป็นคนไทยเป็นคนร้อยเอ็ดไปเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ที่บรัสเซลส์เบลเยียมแล้วไปเกิดลูกที่เมืองจีนเงี้ยถามว่าลูกมันจะได้สัญชาติไทยไหมคำตอบคือพ่อก็เป็นทูตบางคนที่มากอยู่นะไปตายในที่หายพ่อก็เป็นทูตดีกว่าแม่ก็เป็นทูตแม่อย่างนี้ไม่ได้ไทยสิใช่ไหมฮะเป็นไปตามมาตรา8ผิดใช่ไหมเพราะว่าพ่อกับแม่ก็คนไทยแต่มันเป็นเอกอัครทูตเจ้าหน้าที่ทูตนะครับซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศอื่นในมาตรา8เราดูกรณีคนต่างด้าวที่เป็นทูตมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไทยเท่านั้นนะครับเราไม่รวมถึงกรณีคนไทยแต่ไปปฏิบัติหน้าที่ทูตอยู่ที่อื่นนะครับท่านก็ดูให้ดีในมาตรา8เขาดูในฐานะของรัฐผู้รับนะแต่ถ้าพ่อเนี่ยนะครับเป็นทูตซึ่งเป็นคนอเมริกามาเป็นเอกอัครราชทูตไทยที่ประเทศไทยนะสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาเป็นยังไม่ไทยอยู่นะจะอยู่แถวถนนวิทยุพ่อเป็นอเมริกามาเป็นทูตในไทยบังเอิญว่าไปเที่ยวจังหวัดยะโสธรไปดูงานบุญบั้งไฟนะฮะแล้วไปนั่งกินจกส้มตำอยู่ในร้านส้มตำร้านหนึ่งไปปิ๊งกับแม่ซึ่งเป็นคนยะโสธรปั๊มลูกกันมาแถวแถวเทียงนาได้ลูกกันมาเป็นบักจ่อยถามว่าบักจ่อยได้สัญชาติไทยไหมมันก็ได้สัญชาติไทยสินะครับเพราะกฎหมายเขากำหนดว่าเอาละอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทูตคือพ่อไม่ได้สัญชาติไทยใช่ไหมแต่แม่เนี่ยเป็นคนไทยเมื่อแม่เป็นคนไทยนะครับฝ่ายหนึ่งไม่ได้ฝ่ายหนึ่งมีไทยลูกก็สามารถจะสืบเชื้อสายไทยสืบสัญชาติไทยได้จากแม่นะครับกฎหมายมาตรา8เนี่ยเขาดูในกรณีทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่ไทยถ้าพ่อและแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นไทยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องไปพิจารณาว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำงานอะไรนะครับข้อที่3โครงการไทยนิยมเข้มแข็งยั่งยืนนี่หว่านะเปลี่ยนนิดนึงนะโครงการไทยนิยมยั่งยืนจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองในยุทธศาสตร์ไหนหลักๆของกรมการปกครองก็จะมี5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่นะครับกรมการปกครองมีแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่แล้วนะครับถามว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นแผนกี่ปีแผนยุทธก็เป็นแผน5ปีนะครับกำหนดใช้ตั้งแต่2560ถึง64นี่ออกข้อสอบบ่อยๆแล้วคนก็ชอบนับว่ามัน4ปีจริงๆแล้วมันคือ5ปี60อยู่ต้องนับเข้าไปด้วยนะครับแผนยุทธเนี่ยแผน5ปีแผนชาติเหมือนกันจะต้องมีการรีโนเวททุกๆ5ปีนะปัจจุบันเนี่ย
ก็มีคำถามถามว่าปัจจุบันกรมการปกครองมีรองกี่คนนะครับรองปัจจุบันมันมี4แล้วนะฮะถ้าท่านไปดูในแผนนะจะมีแค่3แต่ในความเป็นจริงก็มีรอง4คนวิสัยทัศน์หรือที่เขาเรียกว่าอะไรวิชั่นนะครับกรมการปกครองก็มีวิชั่นใหม่แล้วนะครับรู้หรือยังว่าวิสัยทัศน์กรมการปกครองคืออะไรถามทุกปีนะฮะเป็นคำถามเบสิกดอกจันไว้30ดอกไว้ได้เลยว่าถามทุกปีวิชั่นวิสัยทัศน์อย่าไปจำกับค่านิยมนะฮะค่านิยมคือวัลลุคอเนี่ยก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขมี2พยางค์ไม่ใช่มี2พยางค์มี2ประโยคบำบัดทุกข์บำรุงสุขอันนั้นคือค่านิยมแต่ถ้าเป็นวิชั่นนะครับหรือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าการบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีแค่นี้คือการบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนนะครับมันก็เป็นคติมันก็เป็นการล้อเอามาจากคติพจน์ประจำชาตินะฮะคติพจน์ประจำชาติของเราก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใช่ไหมแต่เราเอาคำว่าเข้มแข็งมั่นคงและก็ยั่งยืนมาเอามา3ตัวนะครับข้อที่เขาถามในเรื่องกลุ่มภารกิจกรมการปกครองเนี่ยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่จะต้องปฏิบัตินะครับกี่ภารกิจคือหน้าที่ของกรมการปกครองมีกี่อย่างพูดง่ายๆถามกันเป็นชาวบ้านคือมีหน้าที่หลักอยู่7อย่างคือ7ภารกิจแต่ในข้อนี้เนี่ยนะฮะก็ถามยุทธศาสตร์ทั้ง5ใน7ภารกิจนี้ก็มียุทธศาสตร์สำคัญอยู่5ยุทธศาสตร์นะครับยุทธที่1ก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการตัวเลือกที่2คือการรักษาความสงบเรียบร้อยตัวเลือกที่3คือมั่นคงตัวเลือกที่4ที่เป็นยุทธศาสตร์นะอันนี้คือยุทธศาสตร์จำใส่สมองซีกขวาไว้ก่อนว่านี่เรากำลังพูดถึงยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์ในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งนะครับก็ตอบตัวเลือกที่1ถ้าเขาถามท่านต่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมการปกครองเนี่ยมีโครงการแลกเปลี่ยนด้านการข่าวการข่าวเราเรียกว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับ IO information ท่านคงเคยรู้จักใครเป็นทหารคงจะรู้จัก IO นะฮะ IO คืออะไรฮะ IO ก็คือ information operation นะเรื่องของการข่าวปัจจุบันเนี่ยกรมการปกครองไม่ได้มีหน้าที่แค่ไทยนิยมยั่งยืนนะที่เป็นนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลมันจะมีเรื่อง2ก็คือเรื่องของการให้สัญชาติการให้สัญชาตินักเรียนมีในเรื่องของการทำตัวโมบายแอปพลิเคชันปัจจุบันเนี่ยก็มีโมบายแอปพลิเคชันชื่อว่าอะไรนะโดป้าแอปนะท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกรมการปกครองที่เป็นงานบริการท่านคลิกไปดูได้เลยนะฮะมีโครงการเรื่องปลัดหรือนายอำเภอแหวนเพชรโอกาสที่จะเอาข้อนี้มาออกอะถามว่ามีไหมมีเราเนี่ยจะจำกันส่วนใหญ่นะครับว่ากรมการปกครองมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรกรมการปกครองมียุทธศาสตร์อะไรบ้างแต่เราไม่เคยไปดูกันใช่ไหมฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะทุกที่แหละเวลาติวเขาก็ดูพื้นๆนะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
ผมก็จะบอกเสมอว่าท่านดูแต่ยุทธศาสตร์ไม่ได้ท่านจะต้องดูกิจกรรมที่เด่นๆในยุทธศาสตร์นั้นด้วยถามว่าเอ้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะนะฮะว่ามันมียุทธศาสตร์อะไรบ้างเฉพาะจะหาวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของกรมกูยังไม่รู้เลยว่าไปหาที่ไหนพูดง่ายๆนะฮะข้อมูลที่ออกมาข้อสอบในส่วนนี้มันจะอยู่ในเว็บไซต์ dopa.go.th ท่านคลิกเมนูแรกเจอคำว่าเมนูเกี่ยวกับกรมนะฮะท่านคลิกเมนูนี้และจะไปเจอเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองมีประมาณ 4-5 หน้าเองนะครับคลิกมาดูเลยแล้วก็ดูตามที่ผมเล่าให้ฟังท่านก็จะเข้าใจนะครับ IO ปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมการปกครองเนี่ยพัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวพัฒนาขึ้นมาอย่างมากนะครับมีการแจกวิทยุสื่อสารมีการแจกวิทยุประจำตัวที่เป็นระบบโดป้า LTE และก็พัฒนาเครือข่ายในภาคประชาชนนะครับเพื่อสนับสนุน IO Information Operation ไม่ได้มีแต่ภายนิยมยั่งยืนนะครับถ้าเขาถามในเรื่องของการพัฒนาด้านการข่าว IO Information Operation ก็ถามว่ากิจกรรมโครงการเนี้ยนะฮะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไหนของกรมการปกครองปัจจุบันกรมการปกครองก็เน้นหนักในเรื่องของการให้สัญชาตินักเรียนนะครับท่านเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะกรมเราเนี่ยเริ่มจะมาเขาเรียกว่าคอนเซิร์นตระหนักในเรื่องของการให้สัญชาตินะฮะค่อนข้างจะมาตระหนักในเรื่องของการให้สัญชาติเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในเรื่องของการให้สัญชาตินักเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นภารกิจที่อยู่ในยุทธศาสตร์ไหนของกรมการปกครองสัญชาตินักเรียนใครตอบได้มากครับสัญชาตินักเรียนอยู่ไหนอยู่3หรือ4ดูตรงนี้นะฮะ IO Information Operation นี่ผมเอาเฉพาะเด็ดๆมานะนะครับ IO เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวที่2คือการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุขอันนี้คือ2นะสงบเรียบร้อยการข่าวเป็นเรื่องของความสงบการให้สัญชาตินักเรียนนะครับเรื่องของการให้สัญชาติเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับสัญชาติเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสัญชาติเนี่ยมันเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในกลุ่มเซกชันที่3คือตัวเลือกที่3 Mobile Application DOPA App ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการพัฒนางานให้ทันสมัยมันก็จะอยู่ในตัวนี้ตัวที่4โครงการนายอำเภอแหวนเพชรตลาดแหวนทองคำกำนันแหนบทองคำอยู่ในข้อไหนอยู่ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมการให้รางวัลตอบแทนอันนี้คือ5เพราะฉะนั้นเวลาดูแผนยุทธศาสตร์ก็ดูลงไปในตัวรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็ดูลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่งทีนี้นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไทยนิยมยั่งยืนนะครับโอกาสที่จะเอาข้อหนึ่งมาออกได้มีค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าผมจะย่อมาให้เลยละกันนะครับว่า1เนี่ยถ้าเป็นการจัดการพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งนะฮะท่านจะนึกถึงโครงการอะไรบ้างนะอันที่1ก็คือ e-service ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของโครงการปกครองก็พยายามยกระดับ2การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานคือ GIS Geographic Information System หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ซึ่งใช้อัตราส่วน1ต่อเท่าไหร่ครับ 50,000 มีข้อสอบเคยออกเมื่อหลายปีที่แล้วถามว่า GIS ใช้ระบบอัตราส่วนเท่าไหร่ GIS ย่อมาจากอะไรก็ถามมาแล้วนะครับในยุทธศาสตร์นี้ก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะก็จะถามในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยมุ่งเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้เงินกระจายไปสู่ชุมชนโดยการพัฒนาสิ่งที่ประชาชนต้องการและเอาไปก่อให้เกิดอาชีพรายได้หรือมีความมั่นคงในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ไม่ใช่มั่นคงก่อไปเดี๋ยวฮะนี่คือหลักๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เรียกว่าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จนะ e-service เนี่ยคือมาที่เดียวได้ทุกอย่างนะฮะเศรษฐกิจฐานรากก็คือการพัฒนาชุมชนการพัฒนาตำบลหมู่บ้านนะครับตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมการปกครองจะมีเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังและก็คือเรื่องของมิสเตอร์แจ้งเหตุนะฮะหลายคนก็ไม่รู้จักมิสเตอร์แจ้งเหตุมิสเตอร์แจ้งเหตุเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครองใครอยู่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ห้องป้องกันก็น่าจะทราบมิสเตอร์แจ้งเหตุ1 2 3 4 5อยู่ไหนๆมิสเตอร์แจ้งเหตุก็บอกแล้วว่ามันแจ้งเหตุเตือนภัยมันก็จะต้องอยู่ในเซกชั่นของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะอยู่ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ใช่3นะอยู่ใน2นะนะแจ้งเหตุเนี่ยนะก็อยู่ในตัวเลขที่2น่าจะ4ไม่สินะอันที่เป็นอย่างนี้อ่ะมาถึงตรงนี้มีสงสัยไหมฮะเดี๋ยวจะได้ไปต่อก่อนจะไปพักที่อ่ะสามข้อที่4ต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านสงสัยตรงไหนนะฮะไปดูเพิ่มได้มีเวลาอีกตั้งเกือบ10วันนะฮะมีเวลาอีกเกือบ10วันเลยที่จะไปดูอ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะนะฮะท่านไม่เข้าใจท่านไปดูได้เลยผมพยายามเน้นประเด็นให้ละนะฮะบางทีเวลามันจำกัดนะฮะไม่สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดนะฮะเพราะเราฟิวมาตั้งปีนึงละในส่วนของการพัฒนา Southern Economic หรือว่า SEC ปีที่แล้วก็สอบออกเรื่อง ECCข้อสอบไม่ใช่ ECC ข้อสอบครั้งที่แล้วออกเรื่องอะไร EEC นี่ลืม EEC ข้อสอบออกไปแล้ว EEC ก็คือ E แรกก็คือ Eastern Economic Corridor EEC มันก็คือ Eastern Economic Corridor เนี่ยใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะนะเริ่มยูสตันเก่งยังไงมีเฮ็ดไหมไม่มีใช่ไหม Eastern Economic Corridor แปลว่าระเบียงนะฮะไม่ใช่เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจตรงระเบียงนะนะระเบียงนี้เขาเอาไว้ทำอย่างอื่นนะฮะเอาไว้ตากผ้านะฮะเอาไว้ตากผ้า Eastern Economic Corridor คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ชื่อภาษาไทยมันก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศ3ประเทศกลุ่มประเทศกลุ่มจังหวัดอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่3จังหวัดในกลุ่มนั้นได้แก่เมืองชนได้แก่ระยองฮิและก็มีเชิงเซาสางเซาฉะเชิงเซานะนะก็มีอยู่3จังหวัดชลระยองและก็ฉะเชิงเซาไม่ใช่ชลบุรีระยองตราดนะหรือตราดก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ตราดนะแต่ว่าเป็นฉะเชิงเซานะครับเป็นฉะเชิงเซาจริงๆแล้วฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเป็นหัวเมืองภาคตะวันออกที่เขาจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไม่ใช่นครนายกนะนครนายกข้อสอบเคยถามเหมือนกันนะครับว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือจังหวัดไหนสมาร์ทซิตี้ที่เคยทำก็คือนครนายกปัจจุบันกลุ่ม GP ก็จะมาพัฒนาฉะเชิงเซาใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะทีนี้ในเรื่องของไอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมันมีเป้าหมายสำคัญอยู่กี่ด้านคำตอบก็คือการพัฒนามันมีเป้าหมายสำคัญอยู่3ด้านคือ3เป้าดูไว้หน่อยนะเพราะข้อสอบมันออกไปพื้นแล้วมันอาจจะออกลงไปสเต็ปหนึ่งนึกออกไหมฮะถ้าเป็นบันได3ขั้นขั้นที่1มีคนยืนไปแล้วเราก็ต้องไปยืนขั้นที่2ถ้ามีคนยืนขั้นที่2ไปแล้วเราก็ต้องไปยืนขั้นที่3เพราะฉะนั้นโอกาสในการออกข้อสอบที่มันจะมีการก้าวต่อไปลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกลงไปข้างในเรื่อยๆนี่ก็มีโอกาสออกข้อสอบมันจะถามว่า3เป้าของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกข้อไหนไม่ใช่เป้าหมายอันที่1คือเป้าหมายการยกระดับอุตสาหกรรมอันที่2ก็คือในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสามก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาวนะอันนี้ก็คือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีหัวใจสำคัญที่เป็นเป้าอยู่3เป้าทีนี้นะครับเขาก็มีตัวย่ออีกตัวนึงคือ SEC นะครับเป็นไปตามมติครม.ที่เห็นชอบหลักการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะฮะการพัฒนา Southern Economic Corridor เนี่ยเป็นการพัฒนาที่มีหัวใจสำคัญแตกต่างจากตัว SEC นะครับจากตัว EEC ตัว SEC เนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนานะครับข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่าเป็นการพัฒนามุ่งเป้าหมายอะไรเขาถามแค่ว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะฮะจังหวัดภาคใต้ตอนบน3จังหวัดนะครับที่จะพัฒนาก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็คือจังหวัดไหนวะประจวบไม่ใช่ละจังหวัดไหนเนี่ยชุมพรระนองสุราษฎร์และนครศรีใช่ไหมฮะ SEC ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าเป้าของการพัฒนา SEC มีอะไรบ้าง SEC มันแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะมีหลายคลัสเตอร์เลยนะตั้งจะไปดูเพิ่มเข้าไปได้นะแต่ผมจะไม่ลงไปถึงตรงนั้นนะฮะตัวเลขที่ข้อที่5ครับการขายทอดตลาดผู้ประกอบการต้องติดป้ายไว้ส่วนไหนของร้านในเรื่องของการติดป้ายเนี่ยมันจะมีกำหนดอยู่เกือบ3หรือ4ตัวกฎหมาย
ใช่ไหมฮะหนึ่งก่อนข้อนี้มันถามขายทอดตลาดแม่ขายทอดตลาดต้องติดตรงไหนขายทอดตลาดต้องติดประตูชั้นนอกของร้านใช่ไหมฮะต้องติดประตูชั้นนอกแต่ถ้าค้าของเก่าอ่ะติดตรงไหนปัญหาเยอะจริงค้าของเก่าติดตรงไหนก็ได้ในร้านนะฮะถ้าเป็นค้าของเก่าเนี่ยติดตรงไหนก็ได้ในร้านที่เห็นได้สะดวกในร้านแต่ให้อยู่ในร้านนะนะมาติดดูดิมถนนที่เป็นเสาไฟฟ้าไม่ได้นะฮะตรงไหนก็ได้ที่มองเห็นได้สะดวกนะฮะตรงไหนก็ได้ของร้านพูดง่ายๆนะของเก่าเอาไว้ตรงไหนก็ได้จำง่ายๆของเก่าของเก่าเอาไว้ไหนก็ได้นะในร้านตรงไหนก็ได้ในเรื่องของการติดป้ายเนี่ยมันมีปัญหาในทางปฏิบัตินะครับและถ้ากรรมการเนี่ยนะฮะนึกสรุปออกมาออกเนี่ยท่านก็ต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างนะที่กำหนดในเรื่องของการติดป้ายไว้อันที่หนึ่งก็คือดูในเรื่องของโรงรับจำนำโรงรับจำนำกำหนดไว้เลยว่าป้ายโรงรับจำนำเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยในเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมกำหนดให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแสดงไว้เป็นภาษาไทยและจะต้องติดไว้ตรงไหนโรงรับจำนำป้ายดอกเบี้ยนะดูให้ป้ายดอกเบี้ยป้ายอื่นไม่น่าออกพี่สัญชาติติดไว้ตรงไหนต้องติดไว้ด้านในโรงรับจำนำติดไว้ด้านในโรงรับจำนำเพราะว่าเวลาเราไปจำนำปุ๊บเราจะได้เห็นไม่ใช่จำนำเสร็จเอ้ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ว่าวิ่งออกมาดูที่เสาไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยจำนำดอกเบี้ยเท่าไหร่ว่าเนี่ย14วันต้องวิ่งออกมาดูที่หน้าร้านก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะต้องอยู่ไว้ด้านไหนเพื่อความสะดวกของเก่าไว้ไหนก็ได้โรงรับจำนำนึกถึงอย่างที่ผมเล่าว่าเอ้ยมันต้องเห็นไว้ดอกเบี้ยเท่าไหร่วะเข้ามาแล้วไม่ต้องออกไปดูนะฮะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือโรงแรมโรงแรมนี้สนุกเพราะว่าการติดป้ายโรงแรมหลักกฎหมายให้ติดเป็นภาษาไทยนะครับจะมีภาษาต่างประเทศด้วยหรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีภาษาไทยอยู่ข้างบนเห็นเด่นชัดภาษาไทยต้องมาก่อนถ้าเป็นป้ายโรงแรมนะถามนิดนึงว่าป้ายชื่อโรงแรมติดตรงไหนป้ายชื่อโรงแรมป้ายชื่อโรงแรมติดในโรงแรมหรือติดหน้าโรงแรมป้ายชื่อโรงแรมติดหน้าโรงแรมใช่ไหมบูติดหน้าโรงแรมผมถามต่อไปว่าใบอนุญาตโรงแรมติดตรงไหนใบอนุญาตติดตรงไหนปีนี้กรมมีหนังสือเวียนในเรื่องนี้เยอะมากผมเลยเอามาติวแล้วก็ลงประเด็นในเรื่องนี้ให้นะเพื่อมีหนังสือสั่งการมาในเรื่องของการติดป้ายติดใบอนุญาตมาใบอนุญาตไม่ต้องติดข้างหน้านะฮะใบอนุญาตเนี่ยให้ติดตรงที่มันเห็นได้ง่ายตรงไหนก็ได้ที่มันเห็นง่ายหน้าเคาน์เตอร์นะไม่ต้องไปติดในห้องพักนะนะที่เห็นได้ง่ายหรือว่าเห็นได้เด่นชัดนั่นแหละนะราคาเรทห้องพักติดตรงไหนเรทห้องพักวันนี้ราคาห้องพักคืนละ300ก็ให้ติดไว้ที่ไหนครับที่ไหนที่เปิดเผยนะไม่ใช่ใส่ไว้ในเก๊ะคำว่าเปิดเผยคือใครไปก็เห็นคำว่าเห็นได้ง่ายก็คือเจ้าพนักงานเข้าไปตรวจก็เห็นนะฮะลูกค้าไปพักก็ต้องเปิดเผยไว้นะครับคำว่าในเปิดติดไว้ในที่เปิดเผยไว้เนี่ยนะฮะดูไว้ตรงไหนก็ได้นะเป็นแคตตาล็อกไว้ก็ได้นะเขาบอกให้ติดไว้ในที่เปิดเผยเลขประจำห้องพักติดไว้ตรงไหน
ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่เขาให้ติดหน้าห้องนะครับเลขห้องพักก็ให้ติดไว้ที่หน้าห้องและต้องเป็นเลขอาหรับิกนะเป็นเลขไทยหรืออักษรโรมันไม่ได้เพราะว่าฝรั่งมันไม่เข้าใจเลขไทยอ่ะนะแล้วคนไทยทุกคนก็ไม่ใช่เข้าใจอักษรโรมันใช่ไหมนะมันจะติด IVVIVI สองขีดนี่ไม่ได้เลยนะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมถามแล้วไม่ค่อยจะมีคนรู้คือเอกสารแสดงความรับผิดของโรงแรมติดไว้ที่ไหนมั่งนะพี่สัญชาติรู้แน่นอนเอกสารแสดงความรับผิดของโรงแรมโรงแรมจะต้องมีเอกสารแสดงความรับผิดหรือข้อความนะฮะนะเอกสารหรือข้อความแสดงความรับผิดนะครับตามมาตรา675แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดไว้ตรงไหนเอกสารนี้แสดงคำว่าอะไรเอกสารจะต้องแสดงข้อความก็คือว่าทรัพย์สินมีค่านะครับธนบัตรเงินทองโรงแรมจะจำกัดความรับผิดไว้ไม่เกิน 5,000 บาทนี่ข้อหนึ่งละอีกข้อหนึ่งโรงแรมก็ต้องเขียนว่ากรณีท่านมีทรัพย์สองทรัพย์สินมีค่ากรุณาแจ้งราคาและฝากไว้กับเจ้าสำนักโรงแรมนะมี2ข้อเอกสารในข้อความตามมาตรา675มี2ข้อข้อที่1บอกไว้เลยถ้ารวยมากนักนะครับของหายฉันรับผิดชอบแกแค่ 5,000 ไม่เกินนี้2บอกไว้เลยว่ากรณีของมีค่าอื่นกรณาเอาไปฝากและแสดงราคาไว้ที่พนักงานหรือเจ้าของโรงแรมนะเราจะได้รับผิดชอบให้ท่านนะครับถ้าท่านไม่ฝากไม่แจ้งหายไปก็ไปฟ้องเอาเองติดไว้ตรงไหนฮะติดอยู่2ที่นะเขาให้ติดอยู่2ที่เอกสารแสดงความรับผิด1นะครับติดในโรงแรม2ต้องติดในห้องพักทุกห้องนะต้องติดในห้องพักทุกห้องนะหลายคนไปแอบเปิดตัวบทนะรู้อยู่นะรู้ไปแอบเปิดดูนะไปแอบเปิดดูตัวบทพรบโรงแรมประเด็นก็คือว่าในเรื่องของมาตรา675เนี่ยมันก็จะกำหนดไว้ว่า1นะครับเจ้าสำนักโรงแรมเนี่ยจะต้องรับผิดความเสียหายของแขกผู้ที่มาพักหรือว่าคนที่แขกพามาเช่นพาสาวมานอนที่โรงแรมเนี่ยบังเอิญว่าสร้อยพระเลี่ยมทองของสาวหายไปเจ้าโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่หลักเกณฑ์ในการรับผิดชอบเขาแสดงไว้2ประการคือ1ถ้าของมีค่านะครับนาฬิกาโรเล็กสร้อยพระเลี่ยมทองใส่เข้ามาในโรงแรมถ้ามันหายนะครับโรงแรมก็รับผิดไม่เกิน 5,000 บาทนะแต่ถ้าของมีค่าอย่างอื่นกรุณามาแจ้งและเก็บไว้ที่เจ้าพนักงานของโรงแรมนะครับถ้าหายขึ้นมาและอยู่ในความรับผิดชอบและได้แจ้งราคาแล้วโรงแรมก็จะรับผิดชอบให้นะ3ที่มันหายบ่อยๆก็คือรถนะครับถามว่ารถเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ต้องไปแจ้งราคาแก่เจ้าพนักงานแก่เจ้าหน้าที่โรงแรมไหมจอดรถไว้คันหนึ่งเอาเบนซ์5ล้านมาจอดมาพักโรงแรมคือละ300 ปรากฏเช้ามารถหายแต่รถเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขายที่ต้องไปแจ้งและต้องไปเก็บไว้ใช่ไหมเจ้าของโรงแรมคงจะไม่สามารถจะรถเบนซ์ไปใส่ในเก๊นะฮะกรณีรถหายก็เป็นความรับผิดทั่วไปของเจ้าสำนักโรงแรมหรือผู้ประกอบการนะครับก็ต้องไปรับผิดถ้าท่านประมาทเลเล่อหรือมีส่วนที่ไม่ระมัดระวังทำให้ทรัพย์สินของแขกผู้มาพักหายนะครับอันนี้ก็ต้องรับผิดตามที่ศาลจะพิจารณานะครับไม่ใช่รับผิดแค่ 5,000 นะไอ้สิ่งที่จะรับผิดแค่ 5,000 ก็คือทรัพย์สินมีค่าเงินทองรูปพรรณแล้วท่านเอามาในโรงแรมท่านไม่แจ้งก็รับผิดไม่เกินนั้นนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับโทรศัพท์มือถือพวกนี้ไม่ใช่ของมีค่านะครับไม่ใช่ของมีค่าถ้าเกิดความรับผิดหรือเกิดการเสียหายเนื่องจากความผิดของเจ้าของโรงแรมก็รับผิดไปตามส่วนที่เขาประมาทเลินๆไปนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา675
นะครับหลักมันก็คือว่าทรัพย์สินมีค่าถ้าเกิดสูญหายขึ้นมาโดยไม่ได้รับแจ้งเราก็รับผิดให้ท่านไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเมื่อก่อนมันแค่500นะฮะปัจจุบันมันก็เพิ่มขึ้นมาว่าไม่เกิน 5,000 นะโอเคนะฮะถูกกันไหมฮะคำว่าเอกสารแสดงความรับผิดตามมาตรา675เนี่ยไม่ใช่เอกสารแสดงความรับผิดของเราต่อโรงแรมนะจ๊ะเปิดมาปุ๊บเวลาท่านเปิดประตูไปท่านจะเห็นว่าถ้าท่านอยากได้ของที่ระลึกดังต่อไปนี้มีมูลค่าดังต่อไปนี้1อยากได้ผ้าขนหนูเป็นที่ระลึก200อยากได้ถุงยางเป็นที่ระลึกก็200อยากได้แก้วน้ำเป็นที่ระลึกก็50บาทอยากได้ทีวี 7,000 อยากได้ไอตัวที่นอนซาตินก็ 35,000 ตู้เย็น 8,500 ไม่ใช่นะอันนั้นคือเอกสารที่โรงแรมเขาเขียนไว้เพื่อให้รับทราบถึงเหตุที่ต้องชดใช้กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้เข้าพักเช่นท่านพักเสร็จแล้วเอาน้ำในห้องเนี่ยนะครับมาใส่ทีวีเขาเนี่ยฮะเกาหลีจำได้ไหมเคสเกาหลีไปพักที่โรงแรมต่อยกระจกโรงแรมแตกไอ้ต่อยกระจกหน้าจอทีวีแตกนะแล้วปลาทองก็ไปใส่ในทีวีแม่งทำเป็นตู้เลี้ยงปลาเฉยเลย นะฮะอันนี้นะฮะคือความรับผิดของคนที่เข้าไปพักแต่มาตรา675เนี่ยคือความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรมคือความรับผิดของผู้ประกอบการในกรณีที่เขาไปพักแล้วของเขาหายรถเขาหายหรือว่าพาอีหนูไปนอนแล้วบังเอิญว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเขาหายหรือทรัพย์สินของคนที่เราพาไปนอนด้วยเนี่ยหายก็ต้องรับผิดไม่ใช่รับผิดเฉพาะแขกคนเดียวนะรวมถึงคนที่แขกพามาด้วยนะครับมันหมายถึงกรณีนั้นนะฮะตอนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะว่าแยกออกจากกันเวลาเราไปพักในโรงแรมเนี่ยบัตรทะเบียนผู้พักเวลาลงชื่อข้างหลังเขาจะเขียนว่ากรณีทรัพย์สินเสียหายโรงแรมจะไม่รับผิดชอบอันนั้นเป็นเจตนาของโรงแรมฝ่ายเดียวนะเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะครับเป็นสัญญาฝ่ายเดียวยังไงโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบคุณจะเขียนไว้ก็ตามนะเพราะกฎหมายกำหนดว่าต้องรับผิดชอบ ข้อที่6ฮะข้อใดถูกต้องที่สุดข้อที่6เดี๋ยวอีก3ข้อนะเที่ยงครึ่งพอดีพักกินข้าวเดี๋ยวทดสอบเสียงข้อที่6ข้อที่7บูมเสียงชัดไม่บูมรีเซ็ตเสียงตัวเองนิดนึงชัดเนาะโอเคชัดก็ไม่มีปัญหานะฮะเอาอีหนูกลับมาต้องจ่ายเท่าไหร่นะฮะอันนี้ถามเมียแล้วกันนะฮะว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เท่าไหร่ข้อที่6ฮะข้อใดถูกต้องที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของพนันดูง่ายๆนะฮะข้อนี้ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวพอเจอครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูลึกๆกันนะอันนี้ก็ดูง่ายๆก่อนนายอำเภอสามารถออกใบอนุญาตเล่นการพนันโปปั่นการพนันโปปั่นเนี่ยนะครับเป็นการพนันโปปั่นไฮโลนะฮะต้องเต้าปลุกขลิกปูปลาเป็นการละเล่นในงานรื่นเริงในต่างจังหวัดที่เราเห็นได้ง่ายๆแต่ถามว่าในงานรื่นเริงงานรื่นเริงเนี่ยมันหมายถึงงานรื่นเริงประเภทไหนเราเห็นเล่นกันในงานศพใช่ไหมงานแต่งงานศพแหมเอาละโปไฮโลน้ำเต้าปูปลาไม่สามารถจะอนุญาตให้เล่นได้นะไม่ว่าใครก็ตามบุคคลที่จะสามารถจะออกใบอนุญาตในเรื่องการพนันได้ทำความเข้าใจก่อน
ว่าคนที่สามารถจะออกใบอนุญาตได้เนี่ยนะฮะมีอยู่กี่คนคนที่ออกใบอนุญาตจำไว้ก่อนว่าพรบ.การพนันคนที่อนุญาตไม่มีต่อเต่าสระอีกมีอยู่สองคนเท่านั้นท่านไปเล่นการพนันท่านขออนุญาตต่อหนึ่งนายอำเภอสองท่านขอในกรุงเทพก็ไปขอต่อผอ.สำนักการสอบสวนนิติการผมเรียนย่อๆผอ.สน.สก.อนุญาตแต่ภายใต้การอนุญาตบางครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องมีบอสมาอนุมัติก่อนนะครับเขาเรียกว่าผู้อนุมัติคนอนุมัติเนี่ยมีอยู่3คนก็คือ1ผอ.วจ.ถ้าเป็นกรุงเทพก็คืออธิบดี3ก็คือมท.1เบสิกผู้ที่จะอนุญาตไม่ว่าเป็นการเล่นการพนันประเภทไหนคนที่อนุญาตได้มีแค่2คนเท่านั้นเพียงแต่ว่าการอนุญาตเขาเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเบื้องบนหรือไม่หรือว่าเขาสามารถจะอนุญาตได้เลยโดยอำนาจในตัวของเขาเองคือนายอำเภอมีอำนาจผอ.สำนักการสอบสวนมีอำนาจแต่บางประเภทนายอำเภอจะอนุญาตไม่ได้เลยต้องไปถามผู้ว่าก่อนถ้าผู้ว่าพยักหน้าก็อนุมัติได้นะยกเว้นว่าผู้ว่าเป็นคนอินเดียนะพยักหน้าไปว่าไม่นะนะครับโปปั่นเนี่ยไฮโลโปปั่นน้ำเป้าปูปลาขลุกคลิกเป็นการพนันประเภทที่กอไก่บัญชีกอให้เล่นอนุญาตไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่าไปออกกฎพระราชกฤษฎีกาตั้งบนคาสิโนขึ้นมาซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังได้ฮะไม่สามารถจะอนุญาตให้ได้อยู่แล้วไม่ว่าใครเป็นคนอนุมัตินะครับมท.1อนุมัติก็ไม่ได้นะนายอำเภอจะออกเองก็ไม่ได้นะครับเล่นในงานรื่นเริงนักขัตฤกษ์ก็ไม่ได้เพราะการรื่นเริงนักขัตฤกษ์เราให้เล่นเฉพาะพวกอะไรนะชี้แข่งตกจบปัดปาปิงยิงสลากเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ได้การพนันแข่งม้ากำหนดไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า17ปีเข้าไปยังห้องจำหน่ายตั๋วนะครับอันนี้15ปีนะครับเรากำหนดไว้ที่17แต่ถามว่า17เข้าได้ไหมก็เข้าถามว่า15ห้ามไหมห้ามนะแต่ห้ามเบรดสูงสุดคือ17นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติการเล่นการพนันกับปลาและชนไก่ถูกไหมฮะผู้ว่าอนุมัติใครอนุญาตนายอำเภออนุญาตแต่การเล่นชนไก่กับปลาก่อนที่อนุญาตได้ต้องถามผู้ว่าก่อนว่าผู้ว่าจะโอเคไหมถ้าว่าโอเคจัดไปนายอำเภอก็บอกใบอนุญาตให้ได้นะผู้ว่าก็เป็นผู้อนุมัตินะครับการเล่นการพนันชนไก่และกัดปลาถูกต้องปลาหน้าคนนะฮะสัตว์ปิงโกตกเบ็ดปลากระป๋องนะปลาหน้าคนปลาหน้าสัตว์ส่วนใหญ่เราจะไม่เคยเห็นนะเราจะเห็นแต่ปลาลูกโป่งนะปลาสิ่งของนะครับปิงโกเห็นบ่อยตกเบ็ดก็คือตกลูกพลาสติกนะที่อยู่ในบ่อที่เราเรียกตกไข่นะตกออกมาก็จะได้แหวนมูลค่า5บาทได้หุ่นยนต์กำดั้มตัวเล็กๆมูลค่า2บาทนะเด็กๆก็ชอบนะเหมือนเวลาเราไปตกเบ็ดในงานกาชาดอ่ะนะข้อที่3เนี่ยดูดีๆมันบอกว่าอนุญาตให้เล่นได้เสรีในงานที่ทางราชการจัดขึ้นไม่ได้เสรีนะจะต้องขออนุญาตเหมือนกันนะจะต้องขออนุญาตนะแต่ว่ามาขอเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขที่จะอนุญาตก็คือว่าขอไปเล่นที่ไหนขอไปเล่นงานศพไม่ได้นะขอไปเล่นงานบวชก็ไม่ได้การที่จะขอและอนุญาตได้เนี่ยสถานที่เนี่ยจะต้องเป็นงานนักขัตฤกษ์หรืองานเลื่อนเรืองปีใหม่สงกรานต์นะฮะหรืองานประจำปีเชียงรายมีงานพ่อขุนเนี่ยหรือต่างจังหวัดก็มีงานของดีกาชาติที่เป็นงานประจำปีใช่ไหมครับมันมีเงื่อนไขว่าไปเล่นที่ไหนนะครับไม่ได้เล่นโดยเสรีนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าเข้าใจผิดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะไปจับกันนะถามว่าหน้าที่มันเล่นอยู่ตามงานต่างๆกาชาติงานประจำปีมันขอไหม
นะฮะไม่ได้ขอหรอกนะจับก็โดนทุกรายแต่ถ้าเป็นงานการชาติงานอะไรพวกนี้เราก็เห็นว่าโอเคนะครับเป็นการหารายได้มาให้แก่รัฐก็ไม่อยากจะไปทำร้ายกันนะฮะนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เสรีแต่คงไม่กล้ามีใครกล้าไปจับนะเพราะว่างานรื่นเริงพวกนี้นะจังหวัดหรือผู้ว่าเป็นคนอนุมัติให้จัดอ่ะนะฮะดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อ6ตัวเลือกที่2ข้อที่7อ่ะข้อ6นี่ออกบ่อยมากดอกจันไว้เลยนะที่มันออกบ่อยคือนี่มันจะถามว่าผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจในการอนุมัติให้เล่นการพนันไหนถามผู้ว่ากับการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ในงานรื่นเริงมีอะไรบ้างงานรื่นเริงนักขัตฤกษ์ก็มีพวกนะครับอะไรบ้างอ่ะพวกงานรื่นเริงก็พวกชี้โยนจกจับตกปลาปิงยิงสลากชี้รูปโยนห่วงนึกออกไหมโยนห่วงก็คือโยนห่วงให้มันเข้าไปในขวดอ่ะเคยเห็นงานบุญเรียกงานบุญอ่ะงานนักขัตฤกษ์ไหมนะครับในงานนั้นนักขัตฤกษ์มันก็จะมีอ่ะโยนห่วงเข้าไปในขวดถ้าโยนครบได้ทั้ง3ห่วงใน3ขวดได้ตุ๊กตาหมีนะฮะนั่นคือโยนนะจับก็คือจับสลากนะฮะใบละ100นะฮะได้เหล้าขวดนึงตกก็คือตกเบ็ดตกไข่นั่นแหละที่บอกว่าได้แหวนวงละ5บาทนะซื้อสลาก10บาทบางทีก็ได้แฟตนะปลาเป้าบางทีไม่ค่อยมีแล้วปลาเป้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปลาโป่งใช่ไหมฮะยิงก็คือยิงปืนนะครับเช่นเอาปืนอัดลมมายิงนะยิงกระป๋องนมที่มันซ้อนอยู่3-4กระป๋องยิงยังไงมันก็ไม่ล้มนะฮะอันนี้คืองานรื่นเริงอ่ะงานรื่นเริงก็จำง่ายๆว่ากรณีของงานรื่นเริงงานรื่นเริงก็จะมีชี้โยนไม่ค่อยมีแล้วนะจกจับใช้มือส่วนใหญ่ตกปลาปิงก็คือปิงโกยิงก็คือยิงเป้าสลากก็คือขายสลากไม่ใช่สลากกินแบ่งนะเป็นสลากจับขึ้นมากระดาษเป็นแผ่นเป็นแผ่นชี้โยนจกจับตกปลาปิงยิงสลากใช้มือเล่นส่วนใหญ่งานรื่นเริงไม่ต้องออกแรงมากนะและส่วนใหญ่งานรื่นเริงเนี่ยนะครับท่านจะต้องขอโดยมีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่ถามว่ากรณีอื่นนะครับถ้าจะอนุญาตได้เนี่ยท่านจะต้องขอรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัตินะครับถ้าเป็นกรณีอื่นนะเช่นจะไปเล่นงานศพจะไปเล่นในงานบวชเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมันคือทำไม่ได้นะถ้าท่านจะทำท่านไปขอรัฐมนตรีแล้วกันให้รัฐมนตรีอนุมัติถามว่ารัฐมนตรีเขากล้าอนุมัติไหมเขาก็ไม่กล้าเพราะกฎหมายเขาบอกให้เล่นเฉพาะงานรื่นเริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปแมทกับการพนันที่ต้องขอต่อมท.1นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับการพนันที่ต้องขออนุญาตขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแต่ถามว่าปัจจุบันเขาอนุมัติไหมถ้าไม่ใช่กรณีที่กฎหมายกำหนดเขาก็ไม่อนุมัติอยู่แล้วแต่กฎหมายก็เขียนไว้นะครับเผื่อมีกรณีต่อไปที่สามารถจะขอได้นะหมายถึงว่ากรณีที่จะขอไปเล่นงานบวชนะเขาคงไม่อนุมัติให้ท่านอยู่แล้วคดีไหนที่ฝ่ายปกครองสอบสวนไม่ได้การศึกษาภาคบังคับสอบได้แต่ถ้าการศึกษาแห่งชาติสอบไม่ได้กฎหมายสาธารณสุขสอบได้
แต่กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดไม่ได้นี่โดนหลอกนะจริงๆผมจะใส่หลอกๆแล้วตัวงงพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือพรบรักษาความสะอาดนะมีอะไรอีกกฎหมายโรงเรือนภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินบำรุงท้องที่อาสารักษาดินแดนพรบป้องกันบรรเทาสาภัยของปป.อส.มีอะไรอีกพรบ.วินัยอส.พรบ.ยศเครื่องแบบกฎหมายอส.มีพรบ.สามระดับอาสามส่วนนะมาดูกันหน่อยนะฮะมาดูนี่ข้อไหน1กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับสอบสวนได้ไหมได้ข้อสอบล่าสุดมันเคยถามว่าอะไรที่ถูกตัดออกไปที่เพิ่งออกเมื่อไม่กี่วันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสอบสวนกฎหมายอำนาจของฝ่ายปกครองสามารถสอบสวนได้16ฉบับถามว่า16ฉบับเนี่ยกฎหมายไหนให้อำนาจก็มาจากวิอาญานะฮะเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายแม่บทจริงๆแล้วเราสอบสวนตามวิอาญาสอบสวนได้ทั้งหมดแต่ว่าอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับกรมก็บอกว่ามึงอย่าไปสอบทั้งหมดเลยฮะแค่ฉบับเดียว2ฉบับก็มันทำกินไม่ทันอยู่แล้วนะงานมันเยอะก็เลยบอกเอาละฮะเพราะฉะนั้นประหลาดไม่ต้องเหนื่อยมากนะฮะไป16ฉบับพอแต่ถ้าไปถามตามกฎหมายวิอาญาถามว่าสอบได้กี่ฉบับมันก็สอบได้ทั้งหมดที่มีโทษทางอาญาเพราะเป็นพนักงานสอบสวนเหมือนกันเหมือนกับตำรวจใช่ไหมฮะเพราะว่าไออำนาจในการสอบสวนของประเทศไทยนะฮะมันมีทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมคือตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปส่วนในจังหวัดอื่นนะครับก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไปก็มีอำนาจในการสอบสวนใช่ไหมฮะนี่คือวิอาญาซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้ที่อำนาจในการสอบสวนตามกฎหมายวิอาญาไว้นะครับเวลาสอบคดีอื่นเนี่ยนะเช่นป่าไม้นะฮะคดีทรัพยากรธรรมชาติถามว่าถ้าฝ่ายปกครองสอบอัยการฟ้องไหมอัยการก็ฟ้องหมดอะอัยการก็ไม่ได้ดูกฎหมายระดับรองเขาดูกฎหมายที่เขาถือเป็นหลักนะฮะก็คือวิอาญานะถ้าวิอาญาให้อำนาจการสอบสวนเป็นไปโดยชอบนะครับตามมาตรา120นะฮะอัยการมีอำนาจฟ้องก็ฟ้องศาลก็สั่งลงโทษแต่กรณีของฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเราก็มาออกกฎกระทรวงย้อนลงมานิดหนึ่งนะครับว่าถ้าทำทั้งทุกฉบับเนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับแล้วเดี๋ยวกรณีมีการกระทำความผิดป่าไม้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอื่นและมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าเราไม่ทำการสอบสวนรับแจ้งข้อกล่าวหาร้องทุกข์เนี่ยเราก็จะมีการผิดวินัยสถานละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะวิอาญาบอกว่าแกสอบสวนได้เขามาแจ้งแล้วแกไม่สอบแต่ก็เป็นการกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะเอาจมูกฉบับนี่แหละสิ่งที่เราหายไปก็คือพนันนะไปจับได้นะสถานบริการแล้วก็ปืนนี่แหละนะอันนี้ก็ให้ตำรวจเป็นสอบไปนะครับพนันสถานบริการและอาวุธปืนเมื่อก่อนมันรวมด้วยเป็น19ฉบับใช่ไหมฮะปัจจุบันก็เหลือ16มีคำถามอีกข้อหนึ่งที่ถามชำนาญการพิเศษก็คือถามว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะครับใครเป็นคนตั้งคำตอบคือผู้ว่าเป็นคนตั้งโดยอาศัยกฎกระทรวงฉบับนี้แหละนะครับตั้งปลัดอำเภอขึ้นมาเป็นพนักงานสอบสวนทุกอำเภอเวลาท่านไปบรรจุนะเวลาท่านไปบรรจุที่อำเภอต่างเนี่ยนายอำเภอก็จะส่งชื่อท่านมาที่จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าเป็นคนออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลนะมีความรู้อยู่กับมือได้ทำแน่นอนเพราะเขาจะตั้งท่านเป็นพนักงานสอบสวนใครชอบได้สอบแน่ไปเตรียมให้ดีแล้วกันว่าสำนวนเรียงยังไงฟ้องใบเหลืองใบแดงฟ้องกี่วันส่งศาลกี่วันทำผิดเจ๊งนะฮะท่านติดคุกเลยนะฮะแทนที่จะเอาคนร้ายติดคุกเนี่ยติดคุกเองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าแบบโอ้ยฉันจะต้องสอบให้ได้เงี้ยฉันก็ต้องเป็นพนักงานสอบสวนให้ได้ไปฝึกฝีมือให้ดีแล้วกันนะ
อ่ะฝนก็มาแล้วฮะนะฮะอ่ะการศึกษาภาคบังคับเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้สอบได้การศึกษาแห่งชาติไม่มีสิทธิ์กฎหมายสาธารณสุขสอบได้แต่กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่มีอำนาจกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนสอบได้พรบป้องกันบรรเทาสาภัยสอบได้นะหลายคนลืมได้ภาษีป้ายได้นะฮะภาษีโรงเรือนนะฮะที่ดินบำรุงท้องที่จะต้องเป็นกรณีของเป็นอัตราภาษีนะครับกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ต้องมีคำว่าภาษีมาต่อท้ายแต่ครับกฎหมายโรงเรือนเฉยๆเดี๋ยวจะไปเข้าพรบผังเมืองหรือไปเข้าพรบว่าด้วยการอนุญาตในเรื่องของการก่อสร้างไม่ได้นะกฎหมายว่าด้วยโรงเรือนไม่ได้นะครับคำมันหลอกอยู่นิดหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าภาษีนะฮะภาษีเราสอบได้3ส่วนคือภาษีป้ายภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีปิโตรเลียมสภาสามิตไม่ได้นะฮะดูดีๆนะวินัยอส.ท่านสอบได้ไหมอส.เนี่ยมีกฎหมาย3ฉบับคือพรบว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนพรบวินัยอส.และพรบเครื่องแบบยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาถามว่าไอ้2ฉบับนี้ท่านสอบได้ไหมฮะบูมห้ามไปเปิดดูนะห้ามเปิดนะกินน้ำแป๊บหนึ่งอ่ะได้ไหมสองฉบับเนี้ยนะมีข้อแม้ว่าห้ามเปิดอยู่ใน16ฉบับไหม ยศเครื่องแบบสอบได้ไหมฮะได้พรบวินัยอส.ได้ไหมวินัยไม่ได้นะดูดีๆแล้วกันนะวินัยเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ถ้าสอบไม่ได้นะเขาต้องตั้งกรรมการนะครับในการสอบวินัยเนี่ยเขาตั้งกรรมการขึ้นมาไม่น้อยกว่า3คนข้อสอบชำนาญการพิเศษออกเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยอส.ข้อนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นกองอาสารักษาดินแดนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3ฉบับคือพรบจัดตั้งหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน2พรบวินัยนะครับ3พรบยศเครื่องแบบนะท่านไปดูให้ดีนะครับ นะเดี๋ยวออกอส.มา3ข้อมึนเลยฮะที่เหลือเป็นสาธารณสุขกับการบ้างป้องกันบรรเทาสาภัยข้อ8ครับฝนตกแล้วฮะน้ำฝนเลยวิทย ข้อง่ายก่อนฮะผู้ประกอบกิจการสถานบริการถ้าหยุดให้บริการเกินกี่วันต้องแจ้งครับเอาข้อนี้ก่อนข้อ10นะเหลืออีก2ข้อจะได้ตัดออกไปจะได้กินข้าวหยุดกี่วันต้องแจ้งฮะจริงๆแล้วผู้ประกอบกิจการสถานบริการทุกประเภทถ้าท่านหยุดท่านเป็นสถานบริการท่านจะต้องแจ้งอยู่แล้วนะจะต้องแจ้งพนักงานทราบข้อนี้มันใช้3วงเล็บ4
ไอ้คำที่มันชอบเอามาเติมแบบนี้ฮะมันเกินขาดขาดแบบเนี้ยถ้ามันถามว่าผู้ประกอบกิจการสถานบริการหยุดให้บริการกี่วันจะต้องแจ้งแบบนี้ทุกคนท่องมาหมดแต่พอมันบอกว่า3วงเล็บ4ทุกคนเริ่มไม่มั่นใจว่าที่กูท่องมามันใช่ไหม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 เฮ้ยมันเอ้ย3วงเล็บ4 14วันหรือเปล่า15วันหรือเปล่าหรือว่า7วันเหมือนกันนะฮะเอาละฮะมันเป็นหลักกฎหมายเดียวกันสถานบริการประเทศไหนก็ตามเกิน7วันต้องแจ้งนะไอ้คำที่มันเกินขาดขาดเนี่ยบางทีมันทำให้เราขาดความมั่นใจนะแต่เราต้องมีความมั่นใจนะอย่าไปกลัวมันอ่านมาขนาดนี้ละนะฮะอ่านมาเป็นปีแล้วคนออกข้อสอบเพิ่งออกมาวัน2วันนะแล้วออกมาให้เราสอบเราอ่านมาเป็นปีแล้วนะสอบได้หมดทุกข้อใช่ไหมเข้าทางตัวเองเออเข้าทางตัวเองก่อนข้อ8ข้อใดไม่มีตำแหน่งวาระกำหนดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน5ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง5ปีสารวัตรกำนันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีวาระอยู่ที่กำนันนะครับอยู่ที่กำนันจะให้พ้นจากตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลก็วาระ60เหมือนกำนันเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีวาระกำนันก็60ผู้ใหญ่บ้านก็60ใช่ไหมฮะแพทย์ก็เหมือนกันสารวัตรกำนันเนี่ยนะครับแล้วแต่กำนันประเด็นที่1นะครับประเด็นที่1ก็คือว่าแล้วแต่กำนันผมจะถามต่อนิดนึงว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่างกันเรื่องไหนมีข้อต่างอยู่ข้อเดียวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านต่างกันเรื่องอะไรอายุเท่ากันไหมคุณสมบัติเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงวาระนะจำไว้เลยผู้ใหญ่กับผู้ช่วยต่างกันตรงวาระอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะวาระผู้ช่วย5ปีอยู่ครบ5ปีผู้ใหญ่ยังไม่ออกแกก็ต้องออกเลือกเข้ามาใหม่ก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าห้ามติดต่อกัน2วาระใช่ไหมกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าห้ามเกินวาระแต่วาระหนึ่ง5ปีนะแต่จะมาอีกก็คงไม่ได้ห้ามใช่ไหมต่างกันเรื่องวาระกำนันก็อยู่ที่60ทีนี้ถามว่าสารวัตรกำนันแพทย์และผู้ช่วยต่างกันตรงไหนสารวัตรกำนันแพทย์ผู้ช่วยมีข้อต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนอกจากวาระแล้วเนี่ยนะมันจะต่างกันเรื่องอะไร1คุณสมบัติฝนมาแล้วฮะพายุมาแล้ว2ต่างในเรื่องของวินัยวินัยสารวัตรกำนันมีคุณสมบัติไหมต้องอายุเท่าไหร่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเรื่องอะไรต้องเป็นคนในพื้นที่นั้นไหมไม่ได้กำหนดแต่ท่านอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวแพทย์ประจำตำบลเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่าลืมนะหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้วิชาทางด้านการแพทย์สองเป็นคนซึ่งอยู่ในตำบลนั้นใช่ไหมฮะแต่ส่วนสารวัตรกำนันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดอะไรเลยเพียงแต่กำหนดว่าให้ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันในท้องที่ร่วมกันเลือกบุคคลขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นสารวัตรกำนันว่าอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะสองครับในเรื่องวินัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีวินัยแบบเดียวกับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มีวินัยแพทย์ประจำตำบลก็มีวินัยซึ่งนายอำเภอและผู้ว่าสามารถจะลงทันลงโทษลงวินัยแก่บุคคลทั้ง3ได้คือแพทย์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะ4ทั้ง4เนี่ยสามารถลงวินัยได้ทั้งหมดโดยอาศัยพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้แต่ในเรื่องของสารวัตรกำนันท่านเจอไม่วินัยอยู่ตรงไหนมีไหมฮะวินัยที่จะลงแก่สารวัตรกำนันมีอะไรบ้างไม่มีไม่มี
นะฮะดูกันดีๆละเอียดกันนิดๆหน่อยๆพอจะไปได้ดูดีๆนะเพราะอะไรถึงไม่มีก็เพราะเขาบอกว่าการจะให้พ้นจากตำแหน่งจะไปจะมามันก็ขึ้นอยู่กับกำนันถ้ากำนันเขาไม่โอเคเขาก็ออกไปใช่ไหมฮะนะมีอยู่2กรณีนี้นะท่านดูดีๆแล้วกันข้อที่9ข้อไหนผิดผู้ช่วยอายุเกิน60ปีสามารถมาเป็นผู้ช่วยได้อีกหรือไม่นะก็กฎหมายกำหนดคุณสมบัตินะครับเหมือนผู้ใหญ่บ้านก็ไปดูผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านมีแค่ไหนผู้ช่วยก็มีแค่นั้นข้อที่9นะครับข้อไหนผิดสารวัตรกำนันเนี่ยนะครับไม่กำหนดเรื่องอายุเกิน60เนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะก็ได้อายุเกิน60แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอายุขั้นสูงเนี่ยนะครับที่ไม่มีกำหนดไว้ก็คือสารวัตร65นั่นก็ได้เหมือนกันเลื่อนลงมาหน่อยข้อไหนข้อ9อ่ะโอเคเห็นเลยฮะมีคำถามใช่ไหมฝนตกฝนตกฝนตกถามเรื่องอะไรดูก่อนถามเรื่องอายุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครบ5ปีตอนอายุ65ได้ไหมวาระ5ปี65อ๋อเข้าใจแล้วได้ครับได้ครับอันนี้ใครถามน้องหนุ่มนะถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับข้อที่10นะฮะข้อที่10แล้วข้อที่9ดีกว่าลืมข้อที่10เฉลยไปแล้วสารวัตรเนี่ยนะเกิน60ได้นะฮะถามว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับหลังจากที่ดำรงตำแหน่งเช่นอายุ59นะแล้วไปพ้นอีกทีก็ได้5ปี60 61 62 63เนี่ยได้นะฮะพ้นตำแหน่งอยู่เกินจาก60ปีอยู่ได้เหมือนกันนะครับเอาวาระเป็นหลักนะแต่ข้ออื่นเป็นไปตามที่กำหนดเหมือนผู้ใหญ่บ้านหมดบัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ8ปีนับแต่วันที่มีการออกให้ใช้ถูกบัตรประจำตัวประชาชนจะหมดอายุก่อนวันเกิดของผู้ถือบัตรเสมอไหมฮะเสมอไหมไม่เสมอไหมหรือมันมีกรณียกเว้นเดี๋ยวค่อยถามกันข้างล่างก็ได้นะครับพอดีผมเลื่อนอ่านไม่ทันเดี๋ยวไปตอบให้แล้วกันนะฮะถามเรื่อง
ข้าราชการเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนจะต้องมีบัตรประชาชนข้อไหนผิดข้าราชการเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนจะต้องมีบัตรประชาชนทุกคนต้องมีใช่ไม่มีข้อยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่อายุเกิน70ปีจะไม่ขอทำบัตรอีกเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นบุคคลที่จะขอมีบัตรหรือไม่ก็ได้เกิน70ปีไปแล้วอันนี้ก็ใช่ผู้ที่ได้กลับคืนสัญชาติไทยต้องมีบัตรภายใน30วันไม่ใช่ผู้กลับคืนสัญชาติไทยต้องมีบัตรภายใน60วันมาดูสิข้อไหนผิดมั่งอาจจะมีผิดมากกว่าหนึ่งข้อนะผิดละบัตรประจำตัว8ปีนับตั้งแต่วันออกบัตรหรือนับตั้งแต่วันเกิดหลังจากทำบัตร8ปีนับเมื่อไหร่บัตรใช้ได้ทันทีนับแต่ออกบัตรนะแต่การนับอายุเนี่ยเขาจะนับหลังวันที่ทำบัตรซึ่งตรงกับวันเกิดอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหมฮะข้อนี้แล้วมีข้อผิดอยู่2ข้อใครตอบ2ข้อนี้ได้คะแนนนะครับเพราะต้องหมดอายุขออภัยบัตรเนี่ยนะครับมีอายุ8ปีการนับเนี่ยนับเมื่อถึงวันเกิดนะครับหลังออกบัตรเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9ใช่ไหมวันนี้วันที่8วันนี้วันที่8เดือนกย61ทำบัตรวันนี้บัตรใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้แต่ว่าการนับอายุบัตร8ปีเนี่ยต้องไปดูว่าเขาเกิดวันไหนเช่นเขาเกิดวันที่10กันยายนนะครับบัตรก็จะมีช่องว่างอยู่2วันนะครับการนับ1ในช่วงอายุบัตร8ปีเนี่ยบัตร8ปีจะเริ่มไปนับนะวันเกิดหลังออกบัตรใช่ไหมนับตั้งแต่วันเกิดเลยนะนะฮะไม่ใช่นับถัดจากวันเกิดนะท่านเกิด10บัตรอายุ8ปีนะฮะไม่ได้นับ11นะและก็ไม่นับก่อนนะนะถึงอะถึงก่อนนะครับบางคนบอกว่านับ9เลยแล้วกันนะวันที่1ของ8ปีเริ่มนับเมื่อไหร่นับ9นับ10หรือนับ11คำตอบคือนับให้ตรงวันเกิดแต่วันที่หมดอายุมันจะหมดก่อน1วันแค่นั้นเองนะฮะบัตรของท่านจะไปหมดอายุวันที่9กันยาแต่วันนับเรานับวันเกิดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าทำบัตรวันที่8กันยา61แต่เกิดวันที่10กันยาบัตรจะหมดอายุเมื่อไหร่บัตรก็จะหมดอายุวันที่9
บัตรนับวันที่10วันที่8คือเป็นวันที่ทำบัตรอันนี้บัตรใช้ได้เลยไม่ต้องไปรอวันเกิดถึงจะเอาบัตรไปใช้นะทำปุ๊บใช้ได้เลยวันที่10คือวันที่นับ1ปีนะวันที่นับ1นะวันที่บัตรหมดอายุก็คือมันจะหมดก่อนวันเกิด9กันยาเท่าไหร่61ก็ไปครบอีกทีก็62 63 64 65 66 67 68 69ใช่ไหมใช่ไหม9กันยา69เริ่มนับก่อนเราจะนับตั้งแต่10กันยา61ไปถึง10กันยา62ปีหนึ่งใช่ไหม62 63 64 65 66 67 68 69ถูกละโอเคมีอยู่แค่นี้ข้อนี้ได้ไปนะฟรีฟรีป่ะกินข้าวได้ขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันภาคบ่ายบ่ายสองครึ่งนะฝนตกไม่ก็บ่ายสองจะบอกก่อนล่วงหน้า